ึงกับต้องอ้าปากหวอที่ตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพ่งดูกันแล้วดูกันอีกนะคะกับลุคสวยฟาดของสองสาวอารมณ์ดีที่แทบจะแสดงตลกโดยไม่ห่วงสวยกันมาตลอดอย่างสุกี้สุดารัตน์บุตรพรหมและก็หนูเล็กภัทรวดีปิ่นทองค่ะที่วันนี้มาในลุคสาวสวยหวานงานนี้ตุ๊กกี้เปิดใจว่าการแต่งหน้าในลุคนี้ก็คือต้องสวยโทนและก็ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์ไอ้ความสวยโทนเนี่ยของตุ๊กกี้ก็คือการแต่งหน้าในแบบที่ไม่ต้องเติมระหว่างวันอีกแล้วนอกจากนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะต้องเปลี่ยนกี่ชุดจึงเลือกใช้การแต่งหน้าในโทนสีน้ำตาลเอิร์ธโทนค่ะแล้วก็เน้นไปที่คิ้วแล้วก็ดวงตาของพี่ตุ๊กกี้เพราะว่าดวงตาของพี่เขาเนี่ยสวยเดี่ยวเริ่มอยู่แล้วนะจ๊ะทำให้สวยเด่นมากยิ่งขึ้นตาคิ้วตอนนี้ก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าจะต้องสวมแมสดวงตาและโครงคิ้วจึงต้องโดดเด่นแบบทะลุแมสได้ตลอดวันเลยล่ะจ๊ะมาต่อกันที่พี่หนุ่นเล็กนะจ๊ะก็ออกปากว่าต้องออกงานอีเวนต์เน้นโทนชุดสีขาวครีมโดยพื้นผิวหนูเล็กเนี่ยสีแทนสวยอยู่แล้วล่ะจ้าและก็มีใบหน้าคมสวยแบบสาวใต้จึงเลือกเอาโทนน้ำตาลอมชมพูแต่ผสมทองทองนิดๆมาเพื่อช่วยขับผิวให้ดูสว่างแล้วก็มีออร่ามากยิ่งขึ้นส่วนการแต่งตาเนี่ยไม่เน้นกรีดอายไลเนอร์นะจ้าและขนตาที่หนามากจ้าเพราะอยากให้หนูเล็กนั้นดูเด็กอ่อนยาวลงกว่าวัยด้วยส่วนดวงตาและขนตาจึงออกมาดูบางเบาสบายตาเมื่ออยู่ในงานอีเวนท์ที่ต้องถ่ายรูปบนเวทีที่มีแสงเยอะๆหรือเจอหน้าจริงก็จะสวยแบบไม่หนักจนเกินไปล่ะจ้างานนี้นะจ๊ะก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้รัวๆให้กับ